่วนที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตได้ประกาศความสำเร็จนะคะภายหลังมีการนำร่องฉีดวัคซีนเข้าที่บริเวณใต้ชั้นผิวหนังค่ะซึ่งจะทำให้ก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่น้อยกว่าและที่สำคัญประหยัดวัคซีนแล้วจะฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่ให้ได้ 200,000 คนขณะเดียวกันถ้าพูดถึงเรื่องของวัคซีนนะคะล่าสุดทางองค์การเภสัชกรรมค่ะได้เผยแพร่เอกสารเปิดเผยความคืบหน้าการส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นาโดยระบุว่าบริษัทซิริกฟาร์มาจำกัดซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายและนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นาแจ้งว่าวัคซีนโมเดอร์นา 1,958,400 โดสผู้ผลิตเนี่ยสามารถส่งมอบชุดแรกถึงไทยประมาณกลางเดือนตุลาคมแล้วก็จะทยอยส่งสัปดาห์ละกว่า 300,000 โดสต่อเนื่องทุกสัปดาห์จนครบในไตรมาสที่4ปี2564ส่วนที่เหลืออีกกว่า3ล้านโดสบริษัทจะเร่งทยอยส่งมอบจนครบไม่เกินมีนาคม2565ค่ะนอกจากนี้ในแต่ละครั้งที่ส่งมอบทางบริษัทซิริกฟาร์มาจะส่งวัคซีนให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อไปตรวจสอบคุณภาพโดยใช้เวลาประมาณ 3-5 วันก่อนที่จะมีการกระจายวัคซีนให้กับโรงพยาบาลเอกชนต่อไปแล้วหลังจากนั้นก็เป็นขั้นตอนการจัดสรรวัคซีนตามสัดส่วนของยอดที่มีการจองเข้ามาทั้งในส่วนของโรงพยาบาลเอกชนและสภากาชาดไทยโดยจะแจ้งให้โรงพยาบาลได้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้โรงพยาบาลแต่ละแห่งกำหนดเวลาให้บริการฉีดวัคซีนกับประชาชนที่สั่งจองเอาไว้ซึ่งทางบริษัทซิริกฟาร์มายืนยันนะคะว่าการดำเนินงานร่วมกันกับองค์การเภสัชกรรมและสมาคมโรงพยาบาลเอกชนในการนำเข้าและส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นานับเป็นพันธสัญญาแรกในไทยดังนั้นกำหนดการส่งมอบจึงเป็นไปตามลำดับการสั่งซื้อกับผู้ผลิตโรงพยาบาลเอกชนจึงมั่นใจได้ว่าจะมีวัคซีนให้กับผู้ที่สั่งจองตามกำหนดและตามแผนอย่างแน่นอนค่ะส่วนทางปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตเปิดเผยว่าได้ประชุมวิดีโอทางไกลกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดผู้อำนวยการโรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศให้ทุกจังหวัดเตรียมแผนในการฉีดวัคซีนแล้วก็รวมพลังนัดหมายประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ได้1ล้านเข็มทั้งเข็มที่1 2และ3พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่24กันยายนนี้เนื่องในวันมหิดลโดยยอมรับว่าสถานการณ์โควิดมีแนวโน้มลดลงชัดเจนและมี25จังหวัดที่ฉีดวัคซีนในกลุ่มผู้สูงอายุได้เกินร้อยละ50นอกจากนี้จะเร่งปูพรมฉีดใน5จังหวัดก็คือกรุงเทพเชียงใหม่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชลบุรีเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับตามแผนการเปิดประเทศ1ตุลาคมนี้แล้วก็กำชับให้ทุกหน่วยงานของกระทรวงเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศในระยะต่อไปซึ่งจะเริ่มหลังจากนั้นก็คือ15ตุลาคมส่วนทางนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขย้ำนะคะว่าวัคซีนมีเพียงพอให้กับประชาชนทุกกลุ่มและจะเริ่มฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็มที่3เพื่อเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนที่ฉีดซิโนแวคไป2เข็มคาดว่าจะเริ่มได้24กันยายนนี้ซึ่งเร็วกว่ากำหนดเดิมที่วางเอาไว้ในเดือนตุลาคมค่ะแล้วเราจะต้องเตรียม A คือแอสตราเซเนกาอีกประมาณ3ล้านโดสมาฉีดเสริมภูมิให้กับคนที่รับซิโนแวค2เข็มในช่วงต้นปีที่ผ่านมาแต่จริงๆมันก็ไม่ถึง3ล้านโดสนะเพราะว่าคนที่รับที่ต้องแหวก2เข็มกลุ่มแรกคือแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ด่านหน้าเขารับเข็ม3ไปเรียบร้อยแล้วเพราะจริงๆมันเน็ตจริงๆเนี่ยประมาณ2ล้านต้นๆซึ่งเราก็จะเริ่มทำการกระจายฉีดเข็ม3ให้กับประชาชนไล่ตามกลุ่มเสี่ยงไปตามข้อกำหนดของกรมควบคุมโรคนะก็ตอนแรกบอกจะให้เริ่มตุลาเมื่อวานท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคท่านก็รายงานโดยวาจามาว่าท่านพร้อมจะเริ่มเลยส่วนทางโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตโดยนายแพทย์เฉลิมพงษ์สุคนธผลผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดเผยว่าทางโรงพยาบาลประสบความสำเร็จในการทำวิจัยฉีดวัคซีนเข็มที่3ซึ่งใช้วัคซีนแอสตราเซเนกาด้วยการฉีดเข้าที่ผิวหนังโดยใช้ปริมาณวัคซีนเพียงร้อยละ20แต่ว่าภูมิเนี่ยขึ้นสูงมากถึง 17,662.3 AUML
ซึ่งก็มากกว่าผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนแบบทั่วไปที่ภูมิคุ้มกันเฉลี่ย 17,214.1 AUML โดยจังหวัดภูเก็ตจะนำร่องในการฉีดแอสตราเซเนกาแบบใต้ผิวหนังให้กับชาวภูเก็ต 200,000 คนที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค 2 เข็มไปก่อนหน้านี้ซึ่งถือเป็นการเปิดมิติใหม่ในการใช้วัคซีนเข็มที่3ให้กับประชาชนส่วนผลข้างเคียงก็น้อยกว่าการฉีดแบบทั่วไปอย่างเช่นมีไข้หรือปวดศีรษะเพียง70คนเมื่อไปเปรียบเทียบกับการฉีดแบบทั่วไปที่98คนจึงไม่น่าเป็นเรื่องที่วิตกกังวลแต่อย่างใดค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ